แล้วขนย้ายอ่ะมันไม่สะดวกเพราะว่าของมันจะเยอะมากนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วเช่นเคยค่ะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะออยจะพามาเปิดห้องใหม่ก็จะบอกว่าห้องที่ออยอยู่นะเขาเคยเป็นคอนโดแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าทำเป็นห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาเช่าอยู่ตรงนี้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะก็แค่หลักพันแล้วก็ห้องมีขนาด30ตารางวาเออ30ตารางวาก็มีความกว้างกว่าห้องเดิมมากๆก็เลยโอเคย้ายมาอยู่นะคะก็จะบอกก่อนว่าออยไม่ได้จะซื้อคอนโดนะเพราะว่าเป้าหมายของออยก็คือการไปซื้อบ้านอยู่ที่โคราชเพราะว่ากลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่โคราชเพราะฉะนั้นออยก็จะไม่ได้ซื้อห้องก็จะเช่าเป็นห้องพักอยู่แทนนะคะเพราะว่าเอาไว้ที่เราแบบมีงานเยอะกว่านี้ละกันถึงจะค่อยซื้อคอนโดที่กรุงเทพอยู่นะคะเพื่อที่จะเอาไว้แบบไปกับโคราชเวลาที่เราได้กลับไปอยู่โคราชดั่งใจที่เราหวังเอาไว้แล้วนะคะอันดับแรกเปิดประตูเข้ามานะก็จะเจอตู้เสื้อผ้านี้นะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบว่ามีความแน่นมากคือตู้มีความเล็กกว่าตู้เดิมที่เคยมีทีเนี้ยเสร็จปื๊บอะผ้ามันก็เยอะพอผ้ามันเยอะเนี่ยมันก็จะมีความแบบเห็นเลยทุกคนมันแน่นเอียดมากๆซึ่งมันจะอยู่กันแบบว่าค่อนข้างจะกระจัดกระจายไม่ได้เป็นส่วนไม่ได้เป็นสัดส่วนเนาะแล้วก็มันก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบคือออยเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าเยอะมากๆ wow. เยอะมากๆเลยแหละแล้วก็มีการเอาไปขายบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราเป็นแบบสายที่ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยลิ้นชักที่ซื้อมาใส่เองเพราะว่าตู้เขามีแค่ข้างบนที่เขาบิวอินติดว่าทำไมฉันรู้สึกเหนื่อยว่ะอ่ะทีนี้ก็จะเป็นกองเสื้อผ้ากองเสื้อผ้าที่ใส่ไม่หมดที่ไม่มีที่เก็บก็จะกองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นใส่เสื้อผ้าไปนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะซึ่งก็จะมีรองเท้าแบบเรียงระกิระกะมากๆเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อชั้นวางมานะคะก็กำลังจะสั่งมาแหละแต่ของยังไม่ถึงเนาะแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่เอาไว้สำหรับเก็บของที่แบบไม่มีที่จะเก็บอะข้างบนก็จะเจอกระเป๋าตังเอ้ยอะไรเอ้ยมีหมวกด้วยนะคะ wow. แล้วก็มีถุงขยะนี่ก็จะเป็นตะกร้าถุงเท้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอีกที่มันไม่พอแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะค่อนข้างจะแน่นมากเพราะว่ามันคือชั้นกระเป๋าจ้าทุกคนดูกระเป๋าออยคือกระเป๋ามีเยอะมากๆแต่ว่าออยจะบอกว่าออยไม่เป็นคนซื้อแบรนด์นีมนะออยไม่ใช่สาวกแบรนด์นีมอ่ะออยใช้กระเป๋าที่แบบราคาถูกได้หมดราคาแพงได้หมดเพราะฉะนั้นน่ะออยจะไม่มีกระเป๋าแบรนด์นีมคดีก็จะเป็นกระเป๋าคู่ใจนะคะที่เพิ่งได้มาเป็นหนังที่แบบมันน่ารักดีนะคะเอาไว้ใส่ของได้แล้วก็นี่ก็เป็นกระเป๋าตังค์ที่คุณแม่ซื้อให้วันเกิดถัดมาข้างๆตู้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าซิงค์ล้างจานคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นคอนโดเก่าที่แบบเขาสร้างมานานมากๆแล้วไอ้ที่เขาบิ้วมาทั้งหมดอ่ะมันค่อนข้างที่จะโบราณเลยแหละก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่าก็เขามีให้ก็ดีแล้วอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นชั้นตัวนี้ก็จะเป็นของใช้ต่างๆนะคะของกินแล้วก็จะมีการน้ำร้อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานเนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกไมโครเวฟจานเลยเครื่องครัวต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะขอลงรายละเอียดเนาะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นมันจะไม่ค่อยได้สัดได้ส่วนเท่าไหร่ทุกคนเพราะมันเป็นห้องเช่าเนาะมันไม่ใช่คอนโดต่อมานะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องออกกำลังกายถัดมาหน้าครัวก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำก็สภาพตามนี้เลยนะคะก็จะมีอ่างล้างหน้ามีอะไรคือชอบของเขาคือห้องน้ำเขามีความกว้างมากๆอันนั้นก็เป็นถังซักผ้าแบบมินิที่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะเอาไว้ซักพวกถุงเท้าเสื้อในกางเกงในชุดชั้นในอะไรอย่างนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นเตียงนอนกันบ้างนะคะมันก็จะเป็นเตียงนอนไม้นะขนาด5ฟุตนะคะแล้วก็มีที่นอนมีน้องมงน้องหมีคือไม่ต้องโฟกัสอะไรมากมายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบความสกปรกความรกเท่าไรหรอกจะบอกว่าที่ทุกคนเห็นที่นอนมันย่นๆเพราะว่าผ้าปูที่นอนออยอ่ะมันขนาด6ฟุตแล้วเตียงนอนมัน5ฟุตมันก็เลยทำให้ที่นอนมีความย่นแต่ว่าออยสั่งที่นอนมาแล้วขนาด6ฟุตนะคะก็ซื้อเองเลยไม่ใช่เป็นของคอนโดก็ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวมันก็จะมีความแบบดูดีกว่านี้เพราะว่านี้มันค่อนข้างจะเล็กจริงๆเพราะว่าเคยอยู่ที่นอน6ฟุตมาก็จะมีน้องตุ๊กตาน้องหมอนอะไรคือออยเป็นคนชอบตุ๊กตามากๆแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เขามีมาให้ที่คอนโดซึ่งน้องมีความแบบสูงมากก็เลยเอามาไว้ที่หน้าเตียงแทนนะคะก็ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะของออย
ที่เอาไว้นั่งทานข้าวอะไรเออตรงนี้นะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องรางของขลังที่ออยเคารพบูชาแล้วก็จะไหว้ตรงนี้นั่นก็จะเป็นตู้เก็บหนังสืออะไรเออนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋ากล้องแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กก็โน้ตบุ๊กเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์แล้วก็เป็นคอม PC ต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นที่เอาไว้พวกหนังสือต่อมาก็จะเป็นโซฟาแล้วก็จะเป็นน้องตุ๊กตาอีกแล้วบอกแล้วว่าชอบตุ๊กตามากคือหน้าตาแบบไม่ให้ชอบนะแต่คือเป็นสาวแบลนะจริงชอบตุ๊กตานะคะแล้วก็จะมีตุ๊กตาเวลานั่งทำงานเราก็จะนั่งตรงนี้นั่งพิงแล้วก็ขึ้นไปนอนบนโซฟาบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็โดยก็จะเป็นกล่องที่ออยใส่ของย้ายห้องมาแล้วนี่ก็จะเป็นหมวกก็อยู่ตรงนี้อีกอันนี้ก็จะเป็นหมวกกันน็อกที่เอาไว้แบบสำหรับเวลาที่ต้องแว้นมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็จะเป็นขาตั้งกล้องแล้วก็นี่ก็จะเป็นฉากหลังเดี๋ยวต่อมานะคะตรงนี้ออยจะทำเป็นสตูดิโอน้อยๆของออยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอดูละกันเพราะว่าเพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่วันมันยังไม่เสร็จว่ายง่ายเนาะนี่ก็จะเป็นหลังห้องนะคะจะเป็นระเบียงหลังห้องที่มีความแบบกว้างมากๆอันนี้ก็จะเป็นคอนโดข้างหลังเขาจะก่อสร้างนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยอยากไปถ่ายนอกเท่าไหร่เกรงใจเขาอ่ะต่อมามันก็จะเป็นรังที่ใส่ของก็คือเดี๋ยวรอโต๊ะมาก็คือสั่งชั้นเก็บของเอามาเก็บอันนี้ก็จะเป็นของพวกแบบของที่ยังไม่มีที่จะเก็บนะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ออยชอบมากๆก็คือเป็นมุมที่ออยจะเอาไว้แต่งหน้านะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ก็จะเป็นของแต่งหน้าต่างๆของออยนะคะที่ออยสั่งชั้นวางมาแล้วแต่ว่าเขายังไม่มาส่งนะคะก็จะเอามาไว้พวกเมคอัพต่างๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะพอเราเข้าสายบิวตี้บล็อกเกอร์ของตรงนี้มันจะเยอะมากๆแล้วออยไม่มีตู้เก็บของออยไงก็เลยต้องแบบต้องสั่งชั้นมาแล้วแล้วก็ต่อมานี่ก็จะเป็นแผ่นที่เอาไว้โน้ตซึ่งปากกาหายเป็นปากกาเคมีแล้วมันหายไปเซ็งมากเลยอะนะคะนี่ก็จะเป็นรูปออยกาแฟนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมของเครื่องสำอางเหมือนกันจะเป็นชั้นที่ออยเอาไว้วางเครื่องสำอางทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราไม่เปิดโต๊ะนะนี่ก็จะเป็นของประดับตกแต่งต่างๆการที่เราจะต้องจัดห้องอะไรเองใหม่ทั้งหมดอะมันเป็นอะไรที่แบบคือมันต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นอะขั้นต่ำก็ประมาณแบบคือมันก็มีราคาสูงเนาะถ้าเกิดจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเข้ามาแล้วออยก็ไม่รู้ว่าออยจะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอีกกี่ปีเพราะว่าใจอ่ะอยากจะกลับอยู่ที่โคราชมากๆเลยก็รอแค่ว่าให้เราแบบมีจังหวะมีโอกาสดีๆแล้วก็จะกลับอยู่ที่โคราชเพราะฉะนั้นน่ะออยอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลาเราขนย้ายอ่ะมันจะไม่สะดวกเพราะว่าของมันจะเยอะมากนะต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานอีกโต๊ะนึงนะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานที่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปรีวิวเปิดห้องของออยนะคะซึ่งราคาที่ออยเช่านี้นะคะอยู่ประมาณ 5,000 คือถูกมากถูกกว่าห้องเดิมที่เคยอยู่นะคะแล้วก็ขนาดกว้างขึ้นที่ออยย้ายเพราะว่าออยรู้สึกว่าออยอยากจะได้พื้นที่ในการถ่ายคลิปแล้วก็ห้องเป็นห้องมุมพอดีพอมันเป็นห้องมุมเนี่ยมันก็จะได้หน้าต่างได้แสงจากทุกมุมเลยมันก็ทำให้เราอะได้ใช้แสงจากธรรมชาติได้แบบเต็มที่มากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบโอเคตกลงย้ายมาก็หวังว่าทุกคนที่ขอให้ออยทำคลิปรีวิวห้องออยนะก็จะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องออยด้วยนะชวนเพื่อนมากดติดตามเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครจะต้องการจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มานะแต่ออยจะไม่สามารถบอกพิกัดที่พักของออยได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันก็ค่อนข้างจะส่วนตัวเนาะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพก็น่าจะรู้ว่าห้องพักราคาถูกอ่ะมันหาไม่มีเลยจริงๆราคาเช่าประมาณเนี้ยคือเพิ่มอีกไม่กี่พันก็จ่ายค่าคอนโดได้แล้วอ่ะแต่คือออยไม่ได้อยากจะได้คอนโดไงก็เช่าเขาอยู่ไปก่อนเนาะแล้วก็รอโอกาสจังหวะเหมาะกับโคราชจ้าเดี๋ยวขอพูดภาษาโคราช1 2 3แล้วก็จะกลับไปอยู่โคราชบ้านฉันนั่นแหละจ้ากลับอยู่โคราชบ้านฉันแท้ๆแหละถ้าเกิดใครอยากให้แต่งหน้าในลุคนี้ให้ดูก็คอมเมนต์มานะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย